โอเคครับเริ่มบันทึกนะฮะท่านก็จำได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับ list กับ return ถูกไหมเขาทบทวนนะฮะปกติ return ของเราตลาดในทางการเงินเราวัดผลตอบแทนเราวัดจาก expected return นะฮะ expected return คือผลตอบแทนโดยเฉลี่ยครับเพราะว่าบางครั้งเราลงทุนจริงนะฮะถ้าคุณไม่ได้ฝากเงินในการลงทุนผลตอบแทนมันไม่แน่นอนฮะบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำใช่ไหมดังนั้นเราดูที่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยครับเราเรียก return expected return นะ expected ใช่ไหมทีนี้ตอนที่มันจะสับสนหน่อยก็คือความเสี่ยงฮะเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงทางการเงินเราไม่ได้วัดเหมือนกับทั่วไปฮะทั่วไปคือบอกว่าความเสี่ยงคือเราขาดทุนถูกไหมฮะในทางการเงินไม่ได้วัดแบบนั้นนะครับความเสี่ยงมันวัดบอกว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากต่างจากผลตอบแทนที่เราคาดหวังอยู่โดยเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะมันห่างอยู่ที่เราคาดเนี่ยอยู่เท่าไหร่โดยเฉลี่ยถูกไหมเอาเฉพาะผลห่างใช่ไหมไม่สนใจบวกลบดังนั้นต่อให้คุณคาดหวังได้ผลตอบแทน 10% คุณได้จริง 20% โอ้ดีจังเลยแต่ถือว่าเสี่ยงครับเพราะมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังดังนั้นสิ่งที่เราใช้วัดก็คือตัว SD นะฮะ Standard Deviation อ่ะแค่นี้ครั้งที่แล้วเราก็ยังเรียนด้วยนะครับบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยฮะมันมีลักษณะพิเศษอีกที่บอกว่าบางส่วนมันสามารถขจัดไปได้ครับโดยการกระจายความเสี่ยงฮะ Diversification นะถ้าเกิดคุณถือหุ้นตัวนึงเสี่ยงใช่ไหมคุณถือหุ้นหลายตัวเข้าไปในพอร์ตความเสี่ยงปรับลดลงเหตุผลเพราะอะไรฮะเหตุผลเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวมันไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันตลอดฮะหุ้นตัวนึงขึ้นหุ้นตัวนึงลงหุ้นตัวนึงเฉยๆแต่นั้นพอมันมีตัวนึงลงใช่ไหมตัวนึงอาจจะขึ้นสวนมันก็เลยถัวเฉลี่ยกันไปฮะแต่นั้นผลตอบแทนโดยรวมมันก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนเราเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงฮะก็ผมก็เคยเปรียบเทียบสำหรับสภาพบุรุษแล้วใช่ไหมถ้าจีบคนเดียวก็ใช่ไหมจีบหลายคนยังไงถูกไหมแต่ว่าหลักการกระจายความเสี่ยงมันกระจายได้ดีต้องเป็นไงฮะไอ้หุ้นพวกนี้ต้องเป็นไงต้องไม่ไปพร้อมกันถูกไหมฮะถ้ามันไปพร้อมกันซื้อแต่หุ้นกลุ่มแบงก์มันฮะแบงก์มันลงก็ลงทั้งกลุ่มถูกไหมดังนั้นต้องกระจายไปในหลายๆเซกเตอร์นะฮะในหลายๆประเภทใช่ไหมถึงจะเรียกว่ากระจายความเสี่ยงคือแต่ละหุ้นเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์กันน้อยๆที่นี่ทางสถิติในความสัมพันธ์ของแต่ละหุ้นเนี่ยเราวัดโดยสิ่งที่เราเรียกว่าค่า correlation ใช่ไหมเขียนเป็นเครื่องหมายซิกมาเครื่องหมาย correlation เขาเรียกว่าตัวโลฮะตัวโลฮะตัวโลแม่ทีนี้ตัวโลก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันเป็นบอกว่าเฮ้ยผลตอบแทนของหุ้นนี่นะเป็นผลตอบแทนไม่ใช่ราคาผลตอบแทนของหุ้นนี่มันขึ้นลงขนาดไหนปกติค่า correlation จะมีลักษณะพิเศษคืออยู่ระหว่างเท่าไหร่ฮะบวก1กับลบ1ถูกมั้ยฮะลบ1ถูกมั้ยถ้าเป็นบวกคืออะไรบวกคือสัมพันธ์กันทางบวกคือ x ขึ้น y ขึ้น x ลง y ลงถ้าเป็นลบคืออะไรฮะ x ขึ้น y ลง x ลง y ขึ้นสวนทางกันใช่มั้ยถ้าเป็นบวก1เลยคำว่าเข้าใกล้1ก็คือว่ามันเป็นเส้นตรงนั่นเองฮะพอคุณพลอต x กับ y ก็จะเป็นเส้นแบบนี้อยู่ทุกจุดบนอยู่บนเส้นตรงเดียวกันฮะอย่างนี้จะเป็นบวก1ถ้าเป็นลบ1ก็ตรงกันข้ามก็คืออยู่บนเส้นตรงเหมือนกันแต่ว่า negative slope ฮะถูกมั้ยถ้าเป็น0เนี่ย0คือ x กับ y เป็นไงฮะไม่สัมพันธ์กันดังนั้นตลาดที่เรากระจายความเสี่ยงเราต้องการให้เป็นยังไงฮะตลาดที่เราลงทุนในหุ้นต้องการกระจายความเสี่ยงที่ต้องกระจายในหุ้นที่มันแบบว่า correlation มันต่ำๆครับถ้ามัน correlation มันสูงๆมันบวกใกล้ๆบวก1ใช่ไหมบวก 0.8-0.9 อย่างเงี้ยใกล้ๆบวก1เป็นไงฮะก็แสดงว่าหุ้นตัวหนึ่งมันขึ้นหุ้นตัวหนึ่งลงหุ้นอีกตัวหนึ่งก็ลงไปด้วยความเสี่ยงมันไม่กระจายฮะมันก็ไม่ค่อยดีไหมแล้วความเสี่ยงจะกระจายได้เนี่ยคุณต้องลงหุ้นที่มันแบบว่ากระจายกันไปฮะเหมือนกับจีบสาวไหมมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานต้องมีสักภาคที่มันถูกใจเราใช่ไหมมันต้องแบบกระจายมาให้มันแบบประเภทเดียวกันหมดมาเป็นกวนก็ไม่ติดทั้งคนก็ไม่ติดทั้งกลุ่มใช่ไหมดังนั้นมันต้องกระจายฮะ correlation นี่คือแหละกระจายคือ correlation ต้องต่ำๆฮะติดลบเลยยิ่งดีฮะแต่ทางปฏิบัตินี่มันจะหายากนะหุ้นที่มันความสัมพันธ์ผลตอบแทนมันติดลบเนี่ยอาจจะหาได้ยากหน่อยคือมันไม่ติดลบกันหมดหรอกนะฮะก็ดังนั้นทางปฏิบัติก็คือให้มันต่ำๆเข้าใกล้สูตรไว้ยิ่งดีโอเคนะนั้นพอเรามีการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมดังนั้นความเสี่ยงส่วนนึงนี่สามารถถูกขจัดออกไปได้ครับดังนั้นไอ้ stand alone list หรือที่เราวัดโดย sigma p ฮะก็คือความเสี่ยงของพอร์ตใช่ไหมส่วนนึงนี่มันถูกขจัดไปได้ฮะ sigma p stand alone นี่คือความเสี่ยงที่ยังไม่ได้กระจายใช่ไหมความเสี่ยงทั้งหมดเรียกว่าความเสี่ยงทั้งหมดใช่ไหมความเสี่ยงที่สามารถถูกส่วนนึงสามารถถูกกระจายไปได้โดยการมีหุ้นหลายตัวในพอร์ตกระจายความเสี่ยงไปทำให้ความเสี่ยงลดลงฮะแต่ความเสี่ยงลดไปยังไงก็จะไม่เหลือศูนย์ฮะเพราะไม่มีความเสี่ยงส่วนที่มันกระจายไม่ได้ที่เป็นความเสี่ยงของตลาดฮะเช่นตลาดหุ้นขึ้นใช่ไหมเศรษฐกิจดีหุ้นทุกตัวก็ขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีมีภัยพิษการเมืองไหมฮะหุ้นทุกตัวก็ลงดังนั้นความเสี่ยงนี้เราเรียกว่า market risk ฮะไม่สามารถกระจายความเสี่ยงตัวนี้ได้ดังนั้นพอเราเขียนเป็นสมการฮะเลยได้เป็นแบบนี้ว่า stand alone risk หรือบางทีเรียกว่า total risk นะฮะความเสี่ยงทั้งหมด
ความเสี่ยงทั้งหมดก็คือแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงเป็นความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้มาเก็ตลิสต์อีกส่วนนึงเป็นความเสี่ยงที่กระจายได้ทีนี้ผลที่ตามมาที่สำคัญก็คือบอกว่าก็เมื่อความเสี่ยงที่บางส่วนมันกระจายได้มั้ยนั่นลงทุนคุณก็ไปกระจายเอาเองดิถูกมั้ยมันไม่ใช่หน้าที่อะไรที่คุณจะต้องได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเพราะคุณอยู่ขจัดความเสี่ยงส่วนนี้ได้ถูกมั้ยดังนั้นทฤษฎีที่สำคัญในทางการเงินคือบอกว่าความเสี่ยงที่บอกว่าได้ความเสี่ยงมากขึ้นผลตอบแทนสูงขึ้นเนี่ยมันต้องเฉพาะความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้ครับเพราะความเสี่ยงที่กระจายได้คุณก็ไปกระจายเอาเองมันไม่เสี่ยงไงถูกไหมมันไม่เสี่ยงถูกไหมดังนั้นมันเฉพาะ market risk เท่านั้นครับที่มันจะได้ผลตอบแทนฮะดังนั้นคำพูดที่เราบอกว่า high risk high return นี่จริงไหมฮะจริงนะครับแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่า high risk คือ high market risk ฮะเฉพาะความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้ซึ่งมีอยู่สูงถึงจะทำให้คุณได้ high expected return นะผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นนะดังนั้นต้องอย่าลืมมันต้องเป็นhigh market risk high expected return นะครับนะประเด็นอันนึงที่ผมติดค้างไว้จากครั้งที่แล้วนะฮะอันนี้พูดทวนมาตลอดฮะก็คือถ้างั้นเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงที่มันสำคัญใช่มั้ยคือความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้ใช่มั้ยได้มีคำถามที่บอกว่าความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้เราจะวัดยังไงล่ะปกติความเสี่ยงทั้งหมดเราวัดโดย SD ของ return ใช่มั้ยฮะว่าผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจริงจะต่างกับผลตอบแทนที่เราคาดหวังอยู่ห่างกันอยู่โดยเฉลี่ยเท่าไหร่วัดโดย SD มั้ยแต่นี่เราจะวัดเฉพาะความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้จะวัดยังไงเนาะมันจะวัดไงเนาะทีนี้ความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้คือยังไงฮะคือการที่บอกว่าผลตอบแทนของหุ้นนี่มันขึ้นลงพร้อมกันถูกไหมเช่นหุ้นลงทั้งหุ้นตลาดลงเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นทุกตัวก็ลงถูกไหมพอเศรษฐกิจดีหุ้นทุกตัวขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันหมดคือการที่หุ้นมันขึ้นลงพร้อมกันถูกไหมดังนั้นความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้มันเลยวัดบอกว่าไอ้หุ้นตัวนั้นนะรีเทิร์นของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันขึ้นลงพร้อมกับตัวอื่นขนาดไหนกับหุ้นตัวอื่นที่เหลือทั้งหมดขนาดไหนถูกไหมดังนั้นฮะมันเลยใช้วิธีวัดความสัมพันธ์ระหว่างรีเทิร์นของหุ้นตัวนั้นกับรีเทิร์นของตลาดครับรีเทิร์นของตลาดหุ้นโดยรวมนี่เป็นยังไงถ้ารีเทิร์นตลาดหุ้นขึ้นหุ้นนั้นจะขึ้นหรือเปล่ารีเทิร์นของตลาดหุ้นลงหุ้นนั้นจะลงหรือเปล่าค่านี้เราเรียกว่าค่าเบต้าครับเนี่ยค่าตัวนี้ฮะแต่ทางเทคนิคมันคือการรันสมการ regression ฮะ linear regression ใช้วิธี OIS ของรีเทิร์นของ market ใช่ไหมนี่คือรีเทิร์นของ market market return รีเทิร์นของตลาดหุ้นกับรีเทิร์นของหุ้นเนี่ยเพื่อมาดูซิว่ามันไปขึ้นลงพร้อมกันขนาดไหนเอาความหมายก่อนฮะสมมติบอกเบต้าเท่ากับ2นะความหมายคืออะไรฮะถ้าเบต้าเท่ากับ2ความหมายคือโดยเฉลี่ยแล้วถ้ารีเทิร์นของตลาดเพิ่มขึ้น 1% ที่ตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นขึ้น 1% ในตลาดเซตอินเด็กซ์ขึ้น 1% หุ้นนั้นหุ้นไอผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นก็คือราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้น 2% ฟังดูอย่างนี้เหมือนดีใช่มั้ยดีมั้ยแต่เปิดมากตอนหุ้นลงมันลงเหมือนกันตลาดลง1ไอ้ลงไอ้หุ้นนี้ก็ลง2ใช่มั้ยดังนั้นการที่เบต้าสูงนี่มันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะมันแค่บอกว่าอะไรฮะมันเสี่ยงถูกมั้ยมันเสี่ยงมากกว่าเสี่ยงในที่นี้คืออะไรมันขึ้นลงของตลาดตลาดมันขึ้น1อันนี้ขึ้น2ตลาดลง1อันนี้มันลง2ฮะดังนั้นโดยปกติเราจะบอกว่าหุ้นนั้นเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเราจะเทียบกับ1ฮะถ้าเบต้ามากกว่า1ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเยอะกว่าตลาดถูกมั้ยที่เบต้าเท่ากับ2ตลาดลง1อันนี้ลง2ถูกมั้ยถ้าเบต้าเท่ากับ1ไงความเสี่ยงก็เท่ากับตลาดเพราะตลาดลง1ไอ้หุ้นนี้ก็ลงเท่าตลาดคือเท่ากับ1ด้วย1นี่ 1% นะหุ้นตลาดลง 1% ใช่มั้ยราคาตกไป 1% ใช่มั้ยหุ้นไอราคาก็ตกไป 1% ด้วยถ้าเกิดเบต้าน้อยก็คือเสี่ยงน้อยคืออะไรฮะน้อยกว่า1เช่น 0.2 ตลาดขึ้นลงไป 1% หุ้นนี้ลงแค่ 0.2% ตลาดลงไป 10% หุ้นนี้ลงแค่ 2% แจ้งมันเสี่ยงน้อยกว่าคนอื่นเขาเราเลยเรียกว่าเสี่ยงน้อยฮะน้อยกว่า1เบต้าโอเคนะโอเคทีนี้ต่อไปก็คือบอกว่าจะวัดเบต้าได้ไงมันได้จากการรันรีเกรสชันนะฮะได้รันรีเกรสชันแค่ตัวอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวดูตัวอย่างกราฟอยู่ไหนวะนี่ฮะนี่ก็คือเป็นหุ้นนี่คือรีเทิร์นของมาร์เก็ตนะฮะนี่เราเรียกว่า RM นะฮะ RM อันนี้ก็คือรีเทิร์นของหุ้นของเรานั่นเองฮะ RI นะ PQU มันชื่อหุ้นชื่อ XYZ ABC ชื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สำคัญชื่อหุ้นเราเอารีเทิร์นพวกนี้มาพลอตเป็นกราฟใช่ไหมแกน x จะเป็นใช่ไหมรีเทิร์นของ market แกน y จะเป็นรีเทิร์นของหุ้นนั้นพอเอามาพลอตเป็นกราฟมันก็จะเป็นจุดๆใช่ไหมว่ารีเทิร์นของ market เป็นเท่านี้รีเทิร์นของหุ้นนั้นเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นจุดๆหนึ่งหน้าที่เราคืออยากจะหาความสัมพันธ์ระหว่างรีเทิร์นของ market กับรีเทิร์นของหุ้นนั้นถูกไหมโดยการวาดเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งถึงแบบที่ประมาณความสัมพันธ์นี้ได้ดีที่สุดเรียกเส้นนี้ว่าเส้น regression line regressionลายนะเส้นตรงเส้นหนึ่งนะคือพูดง่ายว่ายังไงให้ได้ให้มันใกล้เคียงกับไปจุดพวกนี้มากที่สุดเป็นค่าประมาณใช่ไหมเพื่อหาว่าเมื่อตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น 1% ผลตอบแทนของหุ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่าไ
ในที่นี้ก็ได้ 8.3 ถูกไหมจุด 8.3 คือตลาดขึ้น 1% หุ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.83% แต่แน่นอนนะในความเป็นจริงก็คืออาจจะสูงมากกว่านั้นต่ำกว่านั้นแล้วแต่จุด 8.3 มันเป็นค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยอ่ะโอเคท่านที่เพิ่งมาก่อนที่ผมจะเลยคุณโอ้มายังมาแล้วคุณบิวมายังมาแล้วคุณอูมายังมาแล้วอ่ะโอเคคุณดิวมายังวันนี้ไม่มาคุณไอติมมายังฮะวันนี้ไม่มาอ๋อโอเคอ๋อโอเคก็ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวเขาส่งเมลบอกผมนะติดอะไรติดจะมาโอเคทีนี้แต่ณตอนนี้โอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวผมปิดการบันทึกนี้นะแล้วเดี๋ยวจะได้ลงเข้าไว้ในเทปบอกผมต่อไปมันเป็นส่วนที่บันทึกไม่ได้คือวิธีกดเครื่องคิดเลขนะฮะดังนั้นเปิดไปทิ้งไว้ที่หน้านี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ในเครื่องคิดเลขกันผมจะทำให้ดูเลยว่ามันใช้ได้ขนาดไหนนะครับนี่จบการบันทึกฮะ